มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเรื่องไกลเด้งรับจ่อร้องกกต.ยุบก้าวไกลพรุ่งนี้31มกราคมภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งวินิจฉัยคดีแก้มาตรา112ของพรรคก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองและสั่งให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลหยุดการกระทำดังกล่าวนั้นล่าสุดนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าวันที่1กุมภาพันธ์เวลา 10:00 นเขาจะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เพื่อร้องเรียนให้ยุบพรรคก้าวไกลขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคหลังทราบคำวินิจฉัยมีการแถลงข่าวไปแล้วลงมาที่โถงกลางรัฐสภาโดยนายพิธาระบุว่ารู้สึกดีใจและเกรงใจประชาชนเพราะว่าเดินทางมาจากหลายจังหวัดก็เลยอยากจะลงมาขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้พรรคก้าวไกลยืนยันพรรคก้าวไกลจะทำงานต่อไปและทุกสถานการณ์มีทางออกไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องตกใจกำลังใจยังดีส่วนที่วันพรุ่งนี้นายเรืองไกรจะไปยื่นเรื่องต่อกกต.เพื่อยุบพรรคก้าวไกลนั้นนายพิธาบอกว่าไม่ได้กังวลใจและถือเป็นสิทธิ์ของนายเรืองไกรขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ